สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายตำรวจรุกจีบเจนนี่ออกสื่อพอสดแล้วเนื้อหอมสุดๆเลยล่ะครับสำหรับนักร้องเจ้าของค่ายเพลงเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตเพราะหลังจากที่เลิกรากับแฟนหนุ่มอย่างในเงินเจตรินสีสังก็มีนายตำรวจหนุ่มมุชินยิวหรือยิวฉัตรมงคลสมแก้วเข้ามาหยอดทันทีล่าสุดนายตำรวจหนุ่มก็ได้รุกจีบสาวเจนนี่ออกสื่ออีกแล้วเพราะได้ออกมาโพสต์ว่าวันเสาร์นี้ว่างนะไปทำบุญกันไหมครับรัชนกสุวรรณเกตซึ่งเจนนี่ก็เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าไปดีไหมนะคิดแป๊บฮ่า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 ต้นฝ่ายชายต้องแซวกลับว่าเล่นตัวนานเดี๋ยวเปลี่ยนใจนะงานนี้ทำชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวสนั่นเลยว่าพี่ชายเรานี้ร้ายจริงๆฮ่า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 อีกท่านบอกว่าเพิ่งเลิกกับแฟนมีแฟนใหม่เร็วจังเนอะอีกท่านบอกว่าไปกันนะอี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 กท่านบอกว่าแน่ฉันละเกลียดคู่นี้จริงๆจีบกันไม่เกรงใจ FC เลยแฮชแท็กใต้ความเจนนี่อ่ะเนาะแฮชแท็กเจนยิวแฮชแท็กกัปตันพร้อมแฮชแท็กลูกเรือพร้อมแฮชแท็กมดตายไปทั้งโพรงแฮชแท็กได้หมดถ้าเจนยิวสดชื่นอีกท่านบอกว่าพักบ้างนะคุณตำรวจยอดเหมือนขนมครกเลยนะอีกท่านบอกว่าพี่เจนมดขึ้นเต็มหน้าจอหนูแล้วอีกท่านบอกว่าเขินแทนนะบอกเลยฮ่า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 อีกท่านบอกว่าเข้าวัดก็หวังจะได้บุญแต่เข้าห้องคุณแล้วผมจะได้อะไรแฮอีกท่านบอกว่าต้องไปแล้วพี่เจนอีกท่านบอกว่าหวานไปอีกพี่เจนอีกท่านบอกว่าชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาอีกท่านบอกว่าไปสิไปสิพี่เจนอีกท่านบอกว่ามดขึ้นเต็มจอแล้วนะครับอีกท่านบอกว่าเจนนี่รักใครเราก็ยินดีด้วยเรื่องอดีตขอไม่ยุ่งและไม่รื้อฟื้นอีกท่านบอกว่าลูกเรือพร้อมแล้วไปกันสายการบินยิวเจนเป็นต้นทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าจีบกันไม่เกรงใจแฟนคลับเลยนะคู่นี้ซึ่งหลายคนก็เชียร์คู่นี้สุดๆเพราะว่าสาวเจนนี่นั้นก็โสดแล้วหลายคนเลยเชียร์ให้หนุ่มมุชินยิวเดินหน้าจีบเต็มที่เลยเอาเป็นว่าจะจีบติดไหมก็ต้องมารอลุ้นกันครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ